ณนะลำดับต่อไปนะครับท่านประธานนะครับจะได้ประกอบพิธีนะครับเพื่อถวายราชสักการะโดยการวางพานพุ่มดอกไม้สดและเปิดกลวยดอกไม้นะครับลำดับต่อไปขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้กรุณาลุกขึ้นยืนครับลุกขึ้นยืนนะครับผมขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายณรงค์ศักดิ์เฉลิมเกียรติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยประสบนิกรทุกหมู่เหล่าที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณมณฑลพิธีแห่งนี้ล้วนมีความปลื้มปิติโสมนัสที่ปี2557นี้เป็นวาระมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเจริญพระชนมพรรษา82พรรษาปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งมวลต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่ทรงมีต่อปวงพระศกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนานจากพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงบำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหะตรากตรำพระวรกายนับอเนกประการเพื่อทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประสบนิกรชาวไทยด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาธิคุณพระราชอัจฉริยภาพและพระราชปณิธานอันแน่วแน่มั่นคงในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีแก่ถวยราชได้ทรงริเริ่มชี้แนะจัดการอันเกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่แผ่นดินในหลากหลายโครงการทรงประสานความสามัคคีความเข้าใจรักใคร่ในหมู่พระศกนิกรที่อยู่ในต่างที่ต่างศาสนาแผ่ความร่มเย็นเป็นสุขไปทั่วราชอาณาจักรนับเป็นบุญของปวงชนชาวไทยที่ได้เกิดมาภายใต้พระบารมีในพระองค์โดยท่วนทั่วณวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2557นี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายที่ได้มาประชุมกันณมณฑลพิธีแห่งนี้ด้วยความสมานฉันท์พร้อมเพียงกันประกอบพิธีนั่งเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทและขออาราธนาพระคุณพระศรีรัตนตรัยและอานุภาพแห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลได้โปรดอภิบาลประธานพรชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญสิริสวัสดิ์พระเกียรติคุณแผ่ไพศาลทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์เจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาทรงสถิตเป็นพระแม่มิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตราบกาลนานด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะโอ้
เดชะองค์พระประมุขผู้มีเมตตาปวงชนประชาชาติไทยมหาราชกัตติยะผู้ใดเป็นร่มโพธิ์ประชาพระเดชะองค์สมเด็จพระราชินีผู้บุญบารมีจักรีเบิกบานองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชาข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดีองค์พระสยามบรมราชาขวัญลาเปล่งบุญญาสมสัญญาบารมีน้อมกราบพระพุทธเจ้าน้อมกราบพระอัญชลีสาธุดีมหาราชาสาธุดีมหาราชินีขอเดชะชาติไทยมหาราชกัตติยะผู้ใดดุจร่มโพธิ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้เป็นประธานคณะข้าราชการและพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าวันนี้เป็นวาระอันสำคัญที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็รู้กันทั่วไปว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม้วันนี้จะไม่ใช่วันตรงเกี่ยวกับวันพระราชสมภพแต่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าก็จะนิยมจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติในระหว่างในการของเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นเดือนมหามงคลจะก่อนบ้างตรงบ้างหลังบ้างอันนี้ก็แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละแห่งแต่ละสถานที่ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั้นท่านมีความสูงคือเป็นบุคคลที่สูงถึง3สถานะด้วยกันตามหลักตามในทางพระพุทธศาสนาพระองค์สูงโดยชาติคือเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์สูงโดยตำแหน่งเป็นพระบรมราชินีนาถ
และที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเหลือพระองค์เดียวเท่านั้นที่เคยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดถ้าเราเรียกกันทั่วไปเรียกกันสามัญก็เรียกกันว่าผู้รักษาการพระเจ้าแผ่นดินซึ่งมีพระองค์เดียวเท่านั้นในปัจจุบันแต่ก่อนนั้นก็ยังมีสมเด็จพระราชชนนีนี่เรียกว่าสูงโดยตำแหน่งสูงโดยพระคุณนั้นก็จะขอกล่าวที่เรียกว่าพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าควรจะได้ช่วยการรักษาแล้วก็ควรจะสืบต่อซึ่งเป็นที่ประทับใจน่าจะของคนทั่วไปถ้าหากว่าเรามีวิจารณญาณมีปัญญาไตร่ตรองให้ท่องแท้พระคุณน่ะมากมายแต่จะยกมาสองอย่างที่อาตมาภาพเห็นว่าน่าจะช่วยกันรักษาน่าจะช่วยกันขยายหนึ่งศิลปาชีพ 2. ป่าลักน้ำแล้วก็ 3. คืนธรรมชาติสู่ป่าแต่ป่าลักน้ำกับคืนธรรมชาติสู่ป่านี้ก็จะขอรวมเป็นข้อเดียวกันศิลปาชีพทุกคนได้ยินทุกคนได้ฟังก็ผ่านหูไปผ่านหูมาแต่ถ้าไม่ได้คิดถ้าไม่ได้ไต่ตองแล้วก็จะไม่เห็นความสำคัญศิลปาชีพนั้นแปลว่าอาชีพที่ประกอบกิจกรรมที่แฝงไว้ด้วยศิลปะอาชีพมีหลากหลายแต่ก็เป็นอาชีพธรรมดาแต่ศิลปาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องถือว่าเป็นมรดกคืออาชีพงานฝีมือและงานฝีมือนั้นก็เกี่ยวกับของใช้ของสอยแต่ไม่ใช่ของใช้ของสอยธรรมดาเป็นของใช้ของสอยที่โบราณท่านได้พัฒนามามีรูปมีแบบที่สวยงามกล่าวได้ว่ากว่าจะมาถึงณจุดนี้ท่านก็พัฒนากันมาหลายยุคหลายสมัยเช่นตะกร้าถ้าเราหวังแค่ประโยชน์การใช้เอาอะไรก็ได้ทำให้มีลักษณะคล้ายถุงแล้วก็หิ้วไปหิ้วมาได้ก็ให้สำเร็จประโยชน์การใช้แต่นี่ไม่ใช่แค่นั้นยังพัฒนารูปทรงให้สวยสดงดงามและรูปทรงที่พัฒนานั้นไม่ได้สำเร็จจากเครื่องยนต์จากเหล็กจากของแข็งอะไรแต่สำเร็จจากชิ้นส่วนของพันไม้ต่างๆเมื่อสำเร็จจากชิ้นส่วนของพันไม้ต่างๆก็ต้องมีวิธีสารวิธีถักเพื่อให้มีรูปออกมาสวยสดงดงามอย่างนี้เป็นต้น
พราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นอกจากเป็นวิชาชีพที่รับเลี้ยงชีวิตแล้วก็ยังเป็นมรดกของชาติด้วย ถ้าเราลองหลับตาย้อนไปในอดีตว่าบรรพบุรุษจะพัฒนามาอย่างนี้จากความเป็นคนป่าคนดงมาจนมีรูปมีร่างอย่างนี้ใช้เวลาหลายอายุคนทุกชาติทุกภาษาล้วนมีศิลปะของแต่ละชาติแต่ละภาษาของเราก็เช่นเดียวกันแต่เมื่อจะเปรียบเทียบกันแล้วความประณีตความอ่อนช้อยความสวยงามรู้สึกว่าเราจะเหนือเขาหลายหลายอย่างเป็นทั้งอาชีพด้วยเป็นทั้งมรดกด้วยเป็นมรดกของชาติเป็นอาชีพเป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติก็อยากจะให้ ช่วยกันรักษาและขยายให้เผยแพร่ยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวันสำคัญเกี่ยวกับพระองค์พระศกติกรทุกหมู่เหล่าจึงมาประชุมกันจึงประชุมกันเพื่อประกอบพิธีแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์จังหวัดละกี่แห่งกี่ที่ก็แล้วแต่สถานที่นั้นๆจังหวัดลาวดีก็จัดประกอบพิธีณที่นี้ซึ่งเรียกว่าพิธีเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลอันนี้ก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแสดงความจงรักภักดีเราจะตอบแทนพระองค์ด้วยอย่างอื่นนั้นก็ไม่สาสมพระองค์สมบูรณ์แล้วทรัพย์สลิงคารของพระองค์ก็สมบูรณ์เกียรติยศชื่อเสียงของพระองค์ใครๆก็รู้จักใครๆก็ไม่สามารถจะเทียบเท่ามีอยู่สองสามสิ่งเท่านั้นที่เราจะต้องรักษาพระองค์ไว้เพราะตราบใดที่พระองค์ยังมีพระชนอยู่พระศกติกรประเทศชาติก็จะได้รับประโยชน์จากพระองค์ยิ่งขึ้นไปการทำอย่างนี้เป็นการแสดงความกตัญญูคือตอบแทนผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณนั้นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เป็นผู้มีพระคุณต่อประสบนิกรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณต่อสาวกบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณต่อลูกต่อบุตรธิดาครูบาอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณต่อลูกศิษย์ลูกหาแต่เราเป็นประสบนิกรที่จะตอบแทนพระคุณของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เราก็ด้วยวิธีนี้โดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนาก็คือรวบรวมบุญกุศลที่ทุกท่านได้บำเพ็ญที่จะบำเพ็ญณโอกาสต่อไปนี้หลักการบำเพ็ญกุศลใหญ่ๆในทางพระพุทธศาสนาที่ใหญ่ๆที่เป็นหลักก็มีอยู่3ทางคือ1ทาน2ศีล3ภาวนาที่เราจะบำเพ็ญในวันนี้ก็คือภาวนาแล้วเอาอานิสงส์ของการภาวนานั้นถวายพระองค์
ที่เรียกว่าถวายเป็นพระราชกุศลโดยอธิษฐานว่าด้วยภาวนาคุณที่ได้ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญณขณะนี้ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานขอให้พระองค์มีพระพลานามัยที่เข้มแข็งขอให้พระองค์มีพระทัยสุขเกษมสำราญแค่นี้ก็นับว่าสะสมกับที่เราได้มาประชุมกันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ท่านเจ้าคุณพระเทพเจ้าวาดวัดหลวงพระสดธรรมกายารามจะได้นำเจริญภาวนาที่เรียกว่าจิตภาวนาเพื่อจะได้รวบรวมอานิสงส์เกิดแต่ภาวนานั้นถวายเป็นพระราชกุศลอธิษฐานให้พระองค์ตามที่อาตมาภาพได้กราบนั้นที่ได้กล่าวแล้วนั้นต่อไปขอถวายความเคารพอย่างสูงและขอโอกาสพระมหาเถระซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมปัญญาพรเจ้าคณะจังหวัดราชบุรีเป็นประธานและขอถวายความนับถืออย่างยิ่งแด่พระเถรานุเถระทุกองค์ขอเจริญสุขเจริญพรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและญาติโยมสาธุชนทุกท่านอันดับต่อนี้ไปอาตมาภาพจะได้รับประทานให้คำแนะนำสั่งสอนการเจริญจิตภาวนาเน้นที่สมาธิภาวนาเพื่ออบรมจิตให้เป็นสมาธิตั้งมั่นและให้ผ่องใสจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาเป็นจิตใจที่อ่อนคือพร้อมที่จะรวบรวมพลังบุญกุศลทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายได้ประกอบบำเพ็ญมาด้วยดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสืบต่อไปต่อแต่นี้ไปทุกท่านตั้งใจเจริญจิตภาวนาสมาธิเป็นเบื้องต้นด้วยการตั้งกายให้ตรงจะได้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะไม่ขี้เกียจให้จิตใจอ่อนไหวไปทางง่วงซึมหรือขี้เกียจอันเป็นช่องทางให้กิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาเกิดขึ้นในใจและก็ไม่ให้เป็นไปในข้างทรมานกายเกินไปสำหรับท่านที่นั่งในท่าขัดสมาธิได้ก็ทำส่วนอื่นนอกนั้นนั่งอยู่บนเก้าอี้ก็เพียงตั้งกายตรงประกอบพร้อมด้วยสติและสัมปชัญญะสติความระลึกได้ตั้งใจมั่นได้สัมปชัญญะประกอบด้วยปัญญาอันเห็นชอบ
พื่อเป็นคุณเครื่องกำจัดเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตใจให้หมดไปจากจิตสันดานแม้ในชั่วขณะจิตนี้ที่จะเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตดำเนินชีวิตสืบต่อไปด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสเป็นบุญเป็นกุศลทุกท่านพึงหลับเปลือกตาลงเบาๆไม่ต้องเม้มเปลือกตาให้แน่นหายใจลึกๆพอสบายปล่อยกายตามสบายไม่เกร็งต่อไปนี้ให้อาศัยอุบายวิธีสงบใจเรียกว่าพระกรรมฐานสามอย่างประกอบกันคืออาโลกกสิณ1การเพ่งแสงสว่างพุทธานุสติ1ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าด้วยองค์บริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังอานาปานสติ1พิจารณาสังเกตเห็นลมหายใจเข้าออก3อย่างนี้เป็นกรรมฐานที่มีอานุภาพมากปฏิบัติร่วมกันได้โดยทุกท่านกำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นเครื่องหมายด้วยใจเป็นดวงกลมใสใจอยู่ในกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงใสธรรมชาติสี่อย่างของใจคือความเห็นด้วยใจอย่างหนึ่งความจำอย่างหนึ่งความคิดอย่างหนึ่งความรู้อย่างหนึ่งที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เรารู้จักธรรมชาตินี้สี่อย่างนี้ด้วยใจและเราจะอบรมธรรมชาติสี่อย่างของใจนี้ด้วยกรรมฐานสามอย่างนั้นประกอบเป็นอุบายวิธีนำใจมาให้สงบให้หยุดให้นิ่งโดยนึกให้เห็นบริกรรมนิมิตนึกเห็นดวงกลมใสขนาดประมาณอย่างเล็กเท่าดวงตาดำอย่างโตประมาณเท่าดวงตาทั้งหมดให้เห็นเป็นดวงกลมใสปรากฏขึ้นที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาแล้วใจนึกเข้าไปเห็นจุดเล็กใสศูนย์กลางดวงกลมใสนั้นเมื่อกำหนดเห็นได้ตั้งสติสัมปชัญญะให้จดจ่ออยู่ที่จุดเล็กใสกลางดวงใสเป็นสำคัญตัดใจขาดจากเรื่องราวอารมณ์ภายนอกทั้งสิ้นแม้แต่ตัวเราที่นั่งอยู่เพียงเป็นที่ตั้งใช้เป็นที่ตั้งแห่งสติเท่านั้นให้ใจไปจดจ่ออยู่ที่จุดเล็กใสกลางดวงใสตั้งอยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวานี้เป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่หนึ่งบริกรรมภาวนาคู่กันด้วยองค์บริกรรมว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังท่องลงไปตรงกลางของกลางจุดเล็กใสกลางดวงใสให้ใจสงบสัมมาย่อมาจากสัมมาสัมพุทโธแปลว่าพระผู้ตรัสรู้พระอริยสัจสี่ด้วยพระองค์เองโดยชอบหมายเอาพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าอรหังแปลว่าพระผู้ไกลจากกิเลสและบาปธรรมทั้งปวงหมายเอาพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเราบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอยู่นั้นเบื้องต้นพึงนึกน้อมพระพุทธคุณในข้อพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้ามาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติตั้งอยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาก็ให้สังเกตเห็นลมหายใจเข้าออกที่ผ่านบริกรรมนิมิต
แต่ไม่ต้องตามลมเพียงกำหนดรู้เห็นเพื่อนำใจที่ฟุ้งซ่านออกนอกตัวเข้ามารวมหยุดที่ศูนย์กลางจุดเล็กใสกลางดวงใสศูนย์กลางบริกรรมนิมิตนั่นแหละแล้วนึกน้อมบริกรรมนิมิตดวงกลมใสด้วยใจที่จดจ่ออยู่ที่จุดเล็กใสกลางดวงใสตลอดน้อมเข้าไปภายในแล้วก็เลื่อนขึ้นตรงๆไปหยุดนิ่งที่หัวตาด้านในหญิงซ้ายชายขวานี้เป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่สองบริกรรมภาวนาสืบต่อไปเชียวสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังด้วยใจจดจ่อต่อเนื่องกันไปเรื่อยแล้วเลื่อนดวงกลมใสด้วยใจที่จดจ่ออยู่ที่จุดเล็กใสกลางดวงใสเข้าไปภายในไปหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกักศีรษะบริกรรมภาวนาต่อไปสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่อไปนี้ให้เหลือบดวงตากลับพอประมาณที่ให้มีความรู้สึกว่าใจคือธรรมชาติที่เห็นด้วยใจจำคิดรู้ที่ชอบจะพุ่งสร้างออกนอกตัวตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันให้มารวมหยุดเป็นจุดเดียวกันกลับไปข้างหลังแล้วก็รวมลงณภายในนี้เป็นอาการธรรมชาติของใจที่จะไปสงบนิ่งณภายในได้ให้ท่านดูเด็กทารกเวลานอนหลับสนิทใจไปรวมหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมดวงตาของเด็กหมุนกลับไปข้างหลังนี่เป็นธรรมชาติท่านก็เหลือบดวงตากลับนี่แหละเป็นเครื่องช่วยนำใจเข้าไปภายในพร้อมกับเลื่อนดวงกลมใสด้วยใจที่จดจ่ออยู่ที่จุดเล็กใสลงไปตรงๆไปหยุดนิ่งที่เพดานปากบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังนี้เป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่สี่แล้วก็เลื่อนลงไปหยุดนิ่งที่ปากช่องลำคอเป็นฐานที่ตั้งของใจฐานที่ห้าบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปนะถ้าใจสงบจะมองเห็นจะเห็นด้วยใจแต่ไม่ใช่มองไปเห็นไกลๆจะเห็นณที่นั้นๆว่าลมหายใจเข้าและออกเนี่ยเป็นช่องว่างกลวงลงไปสุดตรงศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีเรายังคงเหลือบดวงตากลับไว้เสมอนะเพื่อช่วยให้ธรรมชาติ4อย่างของใจรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันลงไปณภายในได้สะดวกเราก็เลื่อนดวงกลมใสด้วยใจที่จดจ่ออยู่ที่จุดเล็กใสลงไปตรงๆตามเส้นทางลมหายใจเข้าออกจนไปถึงที่สุดลมหายใจเข้าออกศูนย์กลางกายระดับสะดือพอดีตรงนั้นเป็นที่ตั้งต้นและเป็นที่สุดลมหายใจเข้าออกเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่6ท่านบริกรรมภาวนาไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสังเกตดูเห็นลมหายใจเข้าก็มาสุดตรงนี้ออกก็จากตรงนี้แหละตั้งต้นตรงนี้แล้วนึกเลื่อนดวงกลมใสด้วยใจที่จดจ่ออยู่ที่จุดเล็กใสถอยกลับคืนขึ้นตรงๆประมาณ2องคุลีมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ให้กำหนดเป็นที่ตั้งถาวรของใจที่ใจตั้งอยู่กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมตั้งแต่มาตั้งปฏิสนธิวิญญาณเป็นกะละละรูปแล้วเจริญวัยขึ้นเป็นเด็กทารกในครรภ์ที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมที่มาเกิดด้วยธาตุละเอียดมีขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18เป็นต้นก็รวมกันมาเป็นธาตุสำเร็จมาเจาะรังไข่มารดาเมื่อสเปอร์มาตัวซัวมาเจาะรังไข่มารดา
ก็กลายเป็นกะละละรูปที่ภาษาแพทย์เรียกเอมบริโอเป็นการตั้งปฏิสนธิวิญญาณตัวอ่อนกลายเป็นเปสิกเจริญวัยขึ้นเป็นเปสิกเป็นก้อนเนื้อแตกเป็นปัญจสาขาแล้วก็เป็นเด็กทารกในครรภ์ที่ตั้งกำเนิดธาตุธรรมเดิมเป็นที่ตั้งธาตุละเอียดของขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18เป็นต้นก็ดำรงอยู่ตรงนี้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมณภายในก็ตั้งอยู่ตรงนี้ตรงนี้จึงเป็นที่เปลี่ยนวาระของจิตใจที่จะไปดีไปชั่วด้วยเหตุปัจจัยฝ่ายดีเป็นบุญกุศลมีความประพฤติปฏิบัติด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นตรงนี้ถ้าด้วยเหตุปัจจัยที่เป็นบุญกุศลก็จะเปลี่ยนวาระจิตใจให้เป็นบุญกุศลด้วยเจตสิกธรรมฝ่ายบุญกุศลหุ้มซ้อนอยู่กับกุศลจิตปรุงแต่งเป็นจิตดวงใหม่ตั้งอยู่กลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมใหม่ที่บริสุทธิ์ผ่องใสและเป็นสุขเวทนายิ่งขึ้นตามสายปฏิจจสุบาทธรรมตรงนี้แหละเป็นที่สำคัญนักแต่ถ้าเหตุปัจจัยฝ่ายบาปอกุศลใจก็เปลี่ยนวาระไปตามเหตุปัจจัยนั้นตามสายปฏิจจสุบาทธรรมกายในกายก็เศร้าหมองณภายในเวทนาในเวทนาก็เป็นสุขเวทเป็นทุกขเวทนาณภายในจิตในจิตก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสด้วยธรรมในธรรมที่เป็นบาปอกุศลที่ดลจิตดลใจปฏิบัติตามอำนาจของมันเป็นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนั่นแหละเปลี่ยนแปลงทันทีเกิดทันทีเป็นทุกขติตามสายปฏิจจสุบาทธรรมตรงนี้จึงเป็นที่สำคัญที่จะอบรมจิตของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสการหลุดพ้นหลุดพ้นด้วยจิตจิตเป็นตัวที่จะหลุดพ้นไม่ใช่อวัยวะอื่นทางร่างกายเพราะฉะนั้นเราอบรมจิตตรงนี้เพียงเบื้องต้นเริ่มตั้งแต่การรักษาศีลเจตนาความคิดอ่านบริสุทธิ์ทางกายทางวาจาและใจใจก็เปลี่ยนวาระไปเรื่อยๆเป็นบุญเป็นกุศลกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตและธรรมในธรรมก็เป็นบุญกุศลที่บริสุทธิ์เราปฏิบัติให้หนักลงไปอีกอบรมจิตด้วยอุบายวิธีสงบใจเอาใจมาหยุดมานิ่งตรงนี้กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมที่ตั้งแต่เราเริ่มเกิดนั้นใจเรานิ่งสนิทบริสุทธิ์ผ่องใสตรงนี้แหละเราจะนำใจมาถึงความบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างนี้ด้วยอุบายวิธีสงบใจนะต่อแต่นี้ไปทุกท่านตั้งใจบริกรรมภาวนาจดจ่ออยู่ที่จุดเล็กใสกลางดวงใสเพื่อรวมธรรมชาติ4อย่างของใจคือความเห็นด้วยใจความจำความคิดความรู้ให้รวมหยุดเป็นจุดเดียวกันด้วยองค์บริกรรมนิมิตนึกเห็นด้วยใจจุดเล็กใสกลางดวงใสองค์บริกรรมภาวนาท่องในใจสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไป10ครั้ง100ครั้งพันครั้งก็ช่างทำใจให้สว่างเหมือนกลางวันตรงนี้นึกให้เห็นดวงกลมใสตรงนี้เหมือนกับตั้งอยู่ในที่โล่งแจ้งสว่างเหมือนกลางวันตรงนี้แหละเป็นการเพ่งแสงสว่างไปในตัวสังเกตลมหายใจเข้าออกที่ผ่านตรงนี้แต่ไม่ต้องตามลมบริกรรมภาวนาท่องในใจไว้สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเบื้องต้นนึกน้อมพระพุทธคุณในข้อพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้าจากองค์บริกรรมภาวนานั่นแหละมาสู่ใจเราเป็นพุทธานุสติ
ดำเนินไปสิบครั้งร้อยครั้งพันครั้งก็ช่างให้ไปฝึกปฏิบัติเองอีกที่บ้านหรือณที่ที่สงบบ่อยๆใจจะสงบนิ่งเป็นบุญเป็นกุศลแล้วการเจริญวิปัสสนาพิจารณาเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างไรก็จะสามารถเจริญปัญญาได้จากการที่ได้ทั้งเห็นและทั้งรู้ตามความเป็นจริงอย่างไรเพื่อยกภูมิจิตขึ้นสู่ปัญญาอันเห็นแจ้งในพระอริยสัจธรรมคือความจริงแท้อย่างประเสริฐในเรื่องของความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตัวเราเองและเหตุแห่งทุกข์ให้เห็นสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับมีได้เป็นได้ด้วยตัวเราเองและเห็นหนทางปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงด้วยตัวเราเองด้วยการศึกษาสัมมาปฏิบัติบ่อยๆดำเนินไปนะทุกท่านขณะนี้ให้ใจสงบสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเมื่อใจค่อยๆสงบลงสงบลงแล้วทุกท่านพึงตั้งใจอธิษฐานรวบรวมบุญกุศลที่เราได้ประกอบบำเพ็ญมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลที่เป็นคุณเครื่องชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั้นแผ่พรหมวิหารธรรมมีเมตตาปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขและก็พ้นทุกข์พลอยยินดีที่ผู้อื่นได้ดีมีสุขและวางใจเป็นอุเบกขาไม่คิดซ้ำเติมใครที่ถึงความทุกข์เดือดร้อนแล้วก็ไม่ลิงโลดใจให้เกินสภาวะที่ควรจะเป็นกำหนดนึกถึงบุญกุศลที่เราได้สั่งสมอบรมมาทั้งสิ้นถึงณบัดนี้ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยอธิษฐานจิตว่าด้วยเดชานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยทั้งอานุภาพแห่งกุศลกรรมทั้งปวงที่อาตมภาพหรือเราทั้งหลายได้สั่งสมอบรมมาพร้อมทั้งอนุภาพแห่งพระปริตที่อำนวยความศักดิ์สิทธิ์ให้ทุกประการที่อาตมาภาพเราท่านทั้งหลายได้สวดสาธยายและได้เจริญอยู่แล้วนี้ขอให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงผ่อนคลายหายจากอาการประชวนมีพระพลานามัยสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากภัยพิบัติอุปัตตวันตรายทั้งปวงมีพระราชประสงค์สิ่งใดๆก็ขอสิ่งนั้นๆจงพลันสำเร็จสมพระราชปณิธานทุกประการขอพระองค์ทรงสถิตสถาพรอยู่ในไอศูนย์สิริราชสมบัติเป็นศูนย์รวมใจของพระสกนิกรชาวไทยทุกทวนหน้าขอพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงประสบแต่สิ่งที่ดีงามและทรงเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการในการทุกเมื่อรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสายังสัพพังกุศลังกัมมังอัมเหหิปสุตังสมังยันโนสัพปริตตัญจะปณิตังสิทธิทายกังตัสสตัสสานุภาเวนะ
สิริกิติมหาราชินีจิรัญชีวตุทีคายุกาทายานังธรรมคัตติยาวันวาพลสัมปันนาสุขเขติตาจนิพยาอิจฉิตังปฏิตังยังยังตังตังตัดซาสมิจตุจิรังรัชเชปฏิธาตุปฏิธาทายวาสินังนิจจังปัสสตุปัทรานิโสติกาโหตุสัพพทาตีขอถวายพระพรทุกท่านตั้งใจรับพรสัพเพพุทธาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสเตอัตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสถาโสที่ภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสถาโสที่ภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสถาโสที่ภวันตุเตขอท่านผู้เกียรติได้ร่วมอนุโมทนานะครับยกมือสาธุพร้อมๆกันครับสาธุยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนรโสยทามณีโชติรโสยทาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโลกโวินาศตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีขายุโกภวัสสังพีติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสสัตโตมาเตภวันวันตารายโยสุขีทีขายุโกภวัสสัมพีติโยวิวัชฌันตุสัมพโรโควินัสสัตโตมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนาสีเรตสเนจังวุฒขาปัจจายโนจัตตารโอธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังสังฆลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธทัสสาสะเนอโรคาสุขิตา
โหหิสัสสะเทหิยาติภิสสาอัทราตทาสุขิตาวิโรณหาพุทธัสสะสะเนอโรคาสุขิตาโหหิสัสสะเทหิยาติภิสสาอัทราตทาสุขิตาวิโรณหาพุทธัสสะสะเนอโรคาสุขิตาโหหิสัสสะเอหิยาติภิรตนาตยานุภาเวนรตนาตยัตเตชัสสะชะยะขาพยาเวราโสกาสัตตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาตสันตุเสสะโตชัยสิทธิทานังลาภังสดทิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒทิจยัสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัมภมังคารังรังขันตุสัมภเทวตาสัมภพุทธานุภาเวนัสธาสดทิภวันตุเตภวตุสัมภมังคารังรักขันตุสัมภเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนัสธาสดทิภวันตุเตภวตุสัมภมังคารังรักขันตุสัมภเทวตาสัมภสังฆานุภาเวนัสธาสดทิภวันตุเต